น้ำมันยาตามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมคุณณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดตามกันต่อนะครับนี่เป็นคู่รองในพิกัดน้ำหนัก133ปอนด์นะครับมุมแดงนี่อินซีดำกล้วยบางคอแหลมครับหรือไอ้ปากแดงเพชรจักรคาดครับอ้าวเริ่มจะออกหนักๆส่วนน้ำเงินในยอดขุนศึกพยับคำพันครับเริ่มจะเบียดเร็วขึ้นแล้วนะครับโอ้หมัดขวานี่ลำตัวทั้งลำตัวทั้งใบหน้าออกตลอดวงในเริ่มจะเบียดปล้ำเด้งตีได้ทีตีมาถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ยังคงเดินตลอดนะครับยินซีดำมาดูว่ายอดขุนศึกเองไม่รีบร้อนรุ่นฮะตีนะครับสายยาวๆคอยสกัดเอาไว้แต่ว่ายินซีดำไม่สนแล้วนะครับตอนนี้เบียดในอย่างเดียวครับอ้าวตีตลอดยินซีอินซีชนอย่างเดียวยอดขุนศึกอย่าย่นมานะตะกายตีตะกายตีแล้วฝ่ายในยินซีดำนะครับแม่วันนี้นี่นะครับขอบคุณหลายๆฝ่ายเลยทีเดียวนะอ้าวลุดอีกเดินอีกเดินตลอดนะครับสจต้องประจีนแล้วดูอยู่ที่ประจีนวันนี้ไม่ได้มาเอาแทงไปตีไปมีแน่เสยๆลุ้นการมันต้องอย่างนั้นวัดใจวัดดวงเลยยกนี้นี่เน้นหนักกันที่วงในครับจะเป็นเกมของมวยที่ตัวเล็กกว่าอย่างอินซีดำหรือว่าจะเป็นเกมของมวยตัวใหญ่โอ้โหมาเดินเข้าไปก็โดนตอก่อนยัดไปพยายามจะตื้อเท่านั้นเขาบอกว่าที่คองโลกครับโอ้ยอดขุนศึกเองชกในเกมตั้งรับนะครับมีดักแทงวงในก็คอยไล่แขนเอาไว้นะครับแล้วก็แทงสู้ด้วยฮะตีแล้วครับโอ้โหทิ่มแทงซ้ายมาแต่ละเม็ดนี่หนักๆแรงๆแต่ว่าไม่สนครับอินทรีดำยังคงเบียดตลอดยกหน้ายก4นี่ยกเก่งของอินทรีดำเลยนะครับหลายๆไฟที่ผ่านมานั้นเริ่มจะโชว์ให้เห็นนะครับแต่ว่าไฟนี้นี่ก็พยายามจะเร่งตั้งแต่ยกที่3เหมือนกันครับอ้าวติดตลอดอินซีเดอร์ขวายอดขุนศึกแม่อาวุธเยอะแขนขายาวด้วยทีหน้าคอยอัตโนมัติเลยอ่ะเอาแทงไปอินซีต่อยไหมยอดขุนศึกถึงขวามาการไม่ตกโอ้แทงมาซ้ายนะแม่แทงเหมือนนักบวชเลยนะครับล็อกไว้ตีไปอินซีเริ่มจะขยายปีกเหมือนกันเอากรรมการแยกอ่ะไม่มีใครยอมใครครับสงครามเข่าเกิดขึ้นแล้วครับผู้รองของเราครับมวยมันสนั่นเมืองครับซ้ายหน้าดีสกัดไว้ก่อนครับตื้อครับพยายามจะเดินติดตัวอยู่ห่างเดี๋ยวเข้าระยะแข้งครับโอ้แต่ยอดขุนศึกเองก็โต้ตลอดนะครับทั้งแข้งซ้ายแทงซ้ายนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดวงในดูจังหวะกดแขนนะครับของยอดขุนศึกทำให้ยินตีดำพยายามจะเบียดขึ้นบนปล้ำไหนก็ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับมาถึงตอนนี้แต่ว่ายังคงเดินตลอดเบียดเข้าไปตีนะครับแข้งขวาคอยโต้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับเริ่มเลยนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะน็อคด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยทักก้านคอสอกกับเผาลอย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางท่ายาก 30,000 บาทครับแล้วก็นักชกคนไหนเกิดบาดแผลแตกก็เอาไปเข็มละ500บาทด้วยครับออกมาเล่นเกมเป็นการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อินทรีดำมียาฉีดมา 100,000 บาทด้วยนะครับเบียดเข้าไปจะไปปล้ำในแต่ว่ายอดขุนศึกก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้ตลอดยาวกว่าแล้วครับเอาละครับวงในนี่ยังไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับมวยเข่าอาชีพนะครับอย่างอินทรีดำก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดครับมาถึงตอนนี้แม่เริ่มโหนได้เริ่มโหนฝ่ายแดงอินซีดำต่อยลำตัวก่อนแม่ยกศึกล็อกบนไว้มือก็ยังไม่ตกนะถ้าตกเมื่อไหร่นี่ปลายแล้วโอ้แม่แต่ว่าตียังไม่ถนัดนะครับไปติดมุมชนอีกอินซีดำน้ำเงินยกออกแทงดอกนี้แม่เห็นซ้ายกันล็อกดีเหลือเกินนะครับยกศึกดูแกไข้เลยอ่ะนี่เอาตีมาขยันเอาลูกขยันนะครับยอดขุนศึกอ่ะลูกขยันพ่อแม่สบายครับ 100,000 บาทครับท่องไว้ในใจครับอินซีดำเติมปากหน่อยไหมเติมปากหน่อยปากยังแดงอยู่ไหมมันออกไปนอกเชือกนะครับเดินเหมือนเดิมขึ้นคอได้ไหมมายังขึ้นไม่ได้ครับโอ้เจอขวางยัดเข่าเข้ามาแต่พยายามจะฝืนแล้วนะครับโอ้โหลูกขวางนี่วันนี้นำมาใช้ดีเหลือเกินนะครับยอดขุนศึกขวางแล้วก็แทงซ้ายไปแต่ละเม็ดนี้แรงๆโดนครับโดนไปเยอะแล้วครับแต่ก็ยังไม่สนแล้วครับอินทรีดำพยายามจะเบียดจะปล้ำไหลตีเข่าอย่างเดียวอาชีพถนัดแล้วครับแต่ว่ายังเกาะได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับเพราะโดนโต้ตลอดครับอ้าวติดตลอดอินทรีดำแหมจะอย่าใกล้เชือกน้ำเงินยอดขุนศึกนะครับอินทรีดำอิด
แทงไปยอดขุนโอ้โหลูกนี้สวยนะครับของอีสีดำอีสีดำต้องมีหมัดมีหมัดเอ้าฟันไปแหมแตกเห็นมา500อันตาซินด้วยนะครับต้องขอบคุณนะฮะวินัยวีระผู้ชงด้วยเลยทีเดียวอ้าวกรรมการแยกก่อนจับไปจับมานี่เห็นชัดเลยนะครับว่ามวยตัวใหญ่อย่างยอดขุนศึกนี่มันจับแล้วมันเห็นนะครับอินสีดำน่าจะต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วครับกับเวลาที่เหลือครับอีก30วิยกที่4ครับต้องมีหมัดมีศอกเสริมเข้ามาเยอะๆแล้วนะครับใครเดินเบียดเดินปล้ำแบบนี้นี่เหนื่อยนะครับโอ้ดูลูกนี้ครับหวางแล้วก็แทงขาโชว์เอาไว้ด้วยครับเอาเร่งนะครับเบียดทีมงานที่สั่งเดินต่อยหมัดแล้วครับมาถึงตอนนี้เอาหมัดอย่างเดียวอ่ะแหมฮุกซ้ายมาแหมต้องเอาหมัดของมะเฟืองเวรพลมาใช้หรือว่าใกล้รุ่งนะดังๆทั้งนั้นเนี่ยดูเม็ดเงินอย่างนี้นะอดีตแชมป์โลกด้วยนะครับเม็ดเงินอ้าวหมดยกดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์5ดาวครับผลิตภัณฑ์นมเมจิตามกันต่อนะครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับอินทรีดำคงจะต้องต่อยหมัดฟันศอกเท่านั้นแล้วครับเอาละครับมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายโอ้ล็อกเอาไว้เลยนะครับยอดขุนศึกชกละเอียดด้วยไม่ยอมให้อินทรีดำนั้นต่อยหมัดฟันศอกได้ถนัดนะครับพอเข้าในนี่ล็อกเลยวงนอกก็กาดไม่ตกมีลูกทีบทำลายจังหวะโอ้ออกซ้ายออกขวาแบบนี้นะครับวันนี้ถือว่าชกละเอียดนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีแล้วครับอ้าวติดตลอดอินทรีดำแต่ว่าสั้นกว่านะครับสั้นกว่าตอนนี้ยาฉีดเพิ่มเป็น1ล้านบาทแล้วครับโอ้ย1ล้านอ้าวอย่าหกล้มนะถ้าหกล้มถูกนับล้านหนึ่งเลยนะหกล้มไม่ได้นะครับฝ่ายน้ำเงินยอดขุนศึกนี่แหละครับวันนี้ก็แตกถึง500ด้วยนะอันตาซินกันคอ11,000นี่จระเข้ฟาดหางรับไปเลยนะครับนี่เอ้าล็อกไว้นึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนคุณอดิเรกศรีประทักแล้วก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับไฟนี้แข็งแรงมากนะครับยอดขุนศึกไม่โอนเอียงเลยนะครับแล้วก็เลือกแล้วออกเน้นๆหน่อยครับปากแดงครับเหวี่ยงไปครับเหวี่ยงไปครับเวลายังเหลืออีก1นาที30วิครับกับเงินสด1ล้านบาทครับยืมหมัดของชองซาโบกี้มาก่อนครับพี่เลี้ยงน้ำเงินนะครับโอ้โหเรียกว่าพยายามจะเดินบวกหมัดแต่ว่านี่นะครับโดนซ้ายคอยสกัดเอาไว้ตลอดแล้วก็เข้าแรงๆนะครับดูว่าต้องมีศอกมีหมัดนี่แหละครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ดูว่ายอดขุนศึกมั่นใจคุมเกมนะครับไม่ปะทะดูมีลูกเขี่ยขาหน้าด้วยหมัดหน้าก็แย่ทำลายจังหวะเอาไว้เรื่อยเบียดเข้าไปต่อยท้องเอาทำได้จะสะดุ้งหรือเปล่าโอ้โหจะต้องทำให้ต่อเนื่องกว่านี้ครับอย่าปวดท้องกลางคันนะอย่าปวดท้องกลางคันนะน้ำเงินนะครับอย่าปวดท้องนะยอดขุนศึก1ล้านนะอินทรีดำเอ้าเหลือประมาณไม่ถึงนาทีไล่ยังไงก็คงไม่จนกระดานแล้วแล้วก็กระเก่งใช้ได้ด้วยนะครับสูงทีหน้าก็ดีด้วยชอบมวยคู่ไหนแบบไหนอย่างไรแล้วก็แจ้งมาในนามของพิธีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับก็ประธานบริษัทพิธีก็เสนาวนะครับคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์แล้วก็เสียโบ๊ทณัฐเดชในเรื่องคู่มวยเนี่ยชอบแบบไหนอย่างไรน้ำหนักไล่เลี่ยกันเตี้ยสูงไม่หนีกันเยอะจัดให้เลยนะครับสบายใจได้เลยทีเดียวในนามของนี่นะครับพีดีบ็อกซิ่งเมอร์ชั่นนะครับก็คู่ชาวมวยมาโดยตลอดว่างั้นเถอะประธานบริษัทพีดีก็สีเนานะครับคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์หมดยกสุดท้ายนะครับนี่นะครับภาพนี้ประทับใจมากๆเลยทีเดียวสู้กันเต็ม5ยกมาแล้วพอชกครบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอกรรมการผู้ว่าบนเวทีดูใบแรกก่อนแล้วก็มาใบที่2ข้ามทุ่งมาใบสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะนะเห็นชัดเจนนะครับน้ำเงินยกขุนศึกนะครับพยัคฆ์คำพันธ์